มาตามกันต่อนะครับเรื่องของรถนำขบวน VIP ค่ะนะอันนี้เป็นจีนนะสาวจีนสาวชาวจีนนะเดี๋ยวมีไต้หวันอีกนะค่ะนี่เรื่องนี้นักท่องเที่ยวเยอะหน่อยนะครับเรื่องของรถนำขบวน VIP ตำรวจเนี่ยนะครับที่มีการเผยแพร่คลิปออกมาความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะครับทางพลตรีอาชญนไกรทองนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาและมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจต่างสังกัดร่วมกันกระทำความผิดนะครับทางผบ.ตร.จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงส่วนการดำเนินการทางอาญาได้ส่งเรื่องให้สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการอีกส่วนหนึ่งแล้วพร้อมให้ต้นสังกัดสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการโดยให้พ้นจากหน้าที่เดิมนะครับและเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ทำนองดังกล่าวเกิดขึ้นอีกนะครับทางผบ.ตร.ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมสภาพปัญหาศึกษาวิเคราะห์ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนโดยแต่งตั้งให้พลตำรวจโทวีระจิระวีระรองเจรตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็รายงานผลให้ผบ.ตร.ทราบภายใน15วันเพื่อสั่งการต่อไปค่ะ